สวัสดีครับสวัสดีทุกๆคนด้วยนะครับก็ในคลิปนี้นะครับผมจะมารีวิวนะครับเจ้าตัวหลอดไฟกันอีกแล้วนะครับเป็นของยี่ห้อแลมตันเช่นเดียวกันนะครับแต่ว่าความพิเศษของเจ้าตัวหลอดรุ่นนี้นะครับก็คือมันสามารถที่จะดิมนะครับดิมเมอร์ก็คือดิมไฟก็คือลดความสว่างของเจ้าตัวไฟเนี่ยโดยที่ไม่ต้องใช้อุปกรณ์อะไรเพิ่มนะฮะทีนี้เนี่ยจะเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปแกะกล่องกันนะครับสำหรับเจ้าตัวหลอดไฟแลมตันตัวนี้นะครับเขาใช้ชื่อว่า LED Dim Switch นะครับก็คือแปลตามตัวเลยก็คือเป็นหลอดไฟ LED ที่สามารถที่จะดิมนะครับดิมก็คือการลดไฟนะครับโดยใช้สวิตช์นะครับในการเปิดปิดแค่นั้นนะครับคือปกติเนี่ยถ้าไปซื้อพวกหลอดที่เป็นดิมเมอร์นะครับไม่ว่าจะเป็น LED หรือหลอดฮาโลเจนนะครับจะต้องใช้เจ้าตัวสวิตช์นะครับในการดิมไฟนะครับแต่ว่าเจ้าตัวนี้ครับเราสามารถที่จะเสียบเข้ากับตัวขั้วหลอดเดิมนะครับเจ้าตัวนี้เนี่ยเป็นขั้วหลอดขนาด E27 นะครับก็คือสามารถที่จะเสียบแทนหลอดเดิมได้เลยแล้วก็มันมีความสามารถในการดิมนะครับโดยการเปิดปิดสวิตช์นะครับเขามีไฟเนี่ยอยู่ทั้งหมด4ระดับนะครับสำหรับเจ้าตัวนี้ที่อยู่ในมือผมเนี่ยก็คือมีหลอดตัวเนี้ยเป็นขนาด9วัตต์นะครับแต่ว่าจะมีอยู่2รุ่นนะครับก็คือรุ่นที่เป็นDaylight นะครับก็คือแสงขาวนะครับกับรุ่นที่เป็นWarm Whiteนะครับก็คือแสงเหลืองนั่นเองส่วนความสว่างของเขานะครับก็คือถ้าคุณเนี่ยเปิดขึ้นมาครั้งแรกนะครับคุณจะได้ความสว่างอยู่ที่ 100% นะครับปิดแล้วเปิดนะครับภายในเวลาน่าจะประมาณ10วินาทีนะครับปิดแล้วเปิดอีกครั้งหนึ่งไม่เกิน10วินาทีครับห่างกันเนี่ยคุณจะได้ความสว่างเนี่ยลดลงมาครึ่งหนึ่งนะครับเหลือ 50% นะครับแต่ถ้าเกิดว่าคุณปิดเปิดอีกครั้งหนึ่งก็คือไม่เกิน10วินะฮะก็จะเหลือความสว่างอยู่ที่ 25% นะครับแต่ถ้าเกิดว่าปิดเปิดอีกครั้งหนึ่งนะครับความสว่างเนี่ยจะลดลงเหลืออยู่ที่ 12.5% นะครับแต่ถ้าเกิดหลังจากนั้นเนี่ยคุณปิดแล้วเปิดอีกครั้งหนึ่งไม่เกิน10วินะครับมันจะกลับมาที่ 100% อีกครั้งหนึ่งนะครับมันจะไม่ไล่เป็น 12.5 25 50 100นะครับก็คือมันจะไล่ลงอย่างเดียวนะครับพอลงจนสุดแล้วมันจะกลับไปที่เดิมอ่ะโอเคเดี๋ยวเรามาทดลองกันนะครับผมขอเริ่มที่แสงขาวก่อนละกันนะสำหรับเจ้าตัว Daylight ตัวนี้นะครับเจ้าตัวหลอดไฟรุ่นนี้นะครับถ้าผมจำไม่ผิดนะครับเขามีความสว่างเนี่ยอยู่ที่9วัตต์เนี่ยรุ่นเดียวนะครับถ้าเกิดว่าคุณอยากได้น้อยกว่านั้นนะครับคุณก็ดิมเอาตรงนี้อ่ะอันนี้เป็นแสงขาวนะครับเขาบอกว่ามีอายุการใช้งานถึง15ปีเลยทีเดียวนะครับตัวนี้ก็เป็นขั้ว E27 นะครับซึ่งจริงต้องบอกว่าหลอดไฟ LED ที่เป็นแบบดิมเมอร์เนี่ยมันก็มีนะครับแต่ว่าราคาเนี่ยค่อนข้างแพงมากนะครับเอาว่าแพงกว่าดิมโดยใช้สวิตช์อย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้เนี่ย1ก็คือคุณไม่ต้องไปเปลี่ยนเจ้าตัวสวิตช์ให้เป็นตัวดิมไฟนะครับคุณสามารถที่จะเสียบเข้ากับของเดิมได้เลยมาเริ่มกันที่แสงขาวก่อนนะครับก็คือเปิดครั้งแรกนะครับอันนี้คือสว่างที่ 100% ครับของหลอด9วัตต์นะครับอ่ะปิดแล้วเปิดอีกครั้งนึงนะครับความสว่างเนี่ยจะลดลงมาครึ่งนึงนะครับตรงนี้อ่ะก็ถ้าคิดเป็นตัวเลขกลมๆ ก็เหลือประมาณ 4.5 วัตต์นะครับแต่ผมรู้สึกว่ามันยังสว่างกว่า 4.5 วัตต์นะครับอ่ะปิดแล้วเปิดอีกครั้งนึงนะครับตรงนี้เนี่ยเหลืออยู่ที่ประมาณ 25% นะครับอ่ะแล้วก็ปิดแล้วเปิดอีกครั้งนึงนะครับอันนี้เนี่ยจะเหลืออยู่ที่ 12.5% แค่นั้นไม่แน่ใจว่าเห็นหรือเปล่านะครับนะเดี๋ยวขอปิดไฟเลยแล้วกันอ่ะอันนี้เนี่ยผมปิดไฟนะครับอันนี้เนี่ยคือสว่างที่ 100% นะครับอ่ะปิดแล้วเปิดอีกครั้งนึงนะครับอันนี้เนี่ยอยู่ที่ 50% แล้วนะครับปิดแล้วเปิดอีกครั้งนึงอันนี้อยู่ที่ 25% นะครับแล้วก็ปิดแล้วเปิดอีกครั้งนึงอันนี้เนี่ยอยู่ที่แค่ประมาณ 12.5% ก็จะเห็นว่าระดับแสงเนี่ยจะค่อยๆลดและต่ำลงมาเรื่อยๆนะฮะตรงนี้อ่ะเดี๋ยวไปลองแสงวอร์มไวท์กันบ้างแสงวอร์มไวท์ก็เช่นเดียวกันนะครับอันนี้เนี่ยเปิดครั้งแรกก็สว่างที่ 100% นะครับเหมือนแสงวอร์มไวท์จะสว่างกว่าไม่อันนี้คิดเองมั้งปิดแล้วเปิดนะครับอันนี้เหลือ 50% แล้วนะครับแล้วเปิดอีกครั้งหนึ่งอันนี้เนี่ยเหลืออยู่ที่ 25% นะครับแล้วก็ปิดแล้วเปิดอีกครั้งหนึ่งครั้งสุดท้ายเนี่ยจะเหลืออยู่ที่ 12.5% ก็เห็นว่าถ้าเกิดว่าใครอยากได้ไฟสลัวๆประมาณนี้นะครับ 12.5% เนี่ยคุณก็ปิดเปิดสวิตช์ประมาณ4รอบนะครับคุณก็ได้ไฟสลัวอย่างนี้นะครับก็ได้บรรยากาศไปอีกแบบนึงนะครับบางทีแบบอยากจะกินข้าวสว่างๆน้อยๆหน่อยก็ดิมลงมาเองนะครับอันนี้เนี่ย
เป็นหลอดเพิ่มบรรยากาศนะครับต้องบอกว่าเดี๋ยวนี้เทคโนโลยีมันไปไกลมากๆนะครับก็ผมเนี่ยไม่เคยรู้เลยว่ามันมีหลอดประเภทนี้นะครับจนแบบมานั่งดูนะฮะโอเคครับยังไงก็ขอบคุณมากนะครับสำหรับคลิปนี้ฝากกดไลค์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจกันด้วยแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าขอบคุณนะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ